5 minute podcast improve every minute brought to you by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 m i n u t e นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะครับวันนี้เอาบทความชื่อว่า top 5 keys to building self discipline for a better life มานะฮะ กระบวนการในการสร้างวินยัยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทําจะเรียกว่าทํายากดีไหมก็ยากนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถ้าทําได้แล้วเนี่ยชีวิตมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่จากการทําอะไรใหญ่ๆเพียงครั้งเดียวแต่มันเป็นการทําอะไรเล็กๆทุกวันซึ่งไอ้สิ่งที่ทําได้ก็คือวินัยนี่แหละที่จะช่วยนะครับทํายังไงถึงจะสร้างวินัยที่ดีได้นะฮะผู้เขียนเนี่ยนะครับคุณคอสเมนเนี่ยบอกว่าข้อแรกเนี่ย เขาเชื่อเรื่องนี้มากเลยนะคือเรื่องของการทําสมาธิหรือว่าเมดเทตนะฮะเหตุผลเพราะว่ามันช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็ความต้องการต่างๆได้ถ้าเกิดว่าคุณฝึกมันดีพอนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณทําสมาธิเป็นนาน,านแล้วก็ฝึกต่อบเวลานะถ้าอารมณ์คุณไม่ดีคุณก็สามารถที่จะทําให้หนักเป็นเบาได้นะครับหรือคุณสามารถที่จะควบคุมแรงอยากอะไรที่จะทําให้คุณวินัยเสียเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการ อันหนึ่งที่เขาบอกว่าควรจะฝึกมากๆเลยก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องการทําให้คุณสามารถที่จะเห็นแล้วก็เข้าใจถึงเรื่องอารมณ์ต่างๆพวกนี้ได้ต้องฝึกนะฮะแล้วมันก็จะทําให้คุณมีวินัยในทุกเรื่องเลยนะฮะเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการออกกำลังกายอะไรพวกนีนะ้เวลารู้สึกอยากจะกินอะไรแบบเยอะๆอ้วนๆเพราะว่าหิวมากหิวตาลายเนี่ยนะฮะถ้าคุณฝึกมาคุณก็จะสามารถควบคุมความอยากได้นะฮะข้อที่สองคือ เริ่มเล็กๆการฝึกวินัยอะไรก็ตามเนี่ยพยายามอย่าทําให้มันใหญ่โตมโหดานจนมันยากจนเกินไปนะครับเช่นบอกว่าโอ้เราจะลุกขึ้นมาวิ่งวันละ21กิโลทุกวัน,นฮามาราทอนทุกวัน,นเริ่มต้นอย่างนั้มันมันไม่ได้นะฮะทำแป๊บนึงก็หมดแรงแล้วนะเพราะนี่ค่อยๆทําทีละนิดเขาบอกว่าถ้าก็อยากกระต่นเช้าขึ้นเนี่ยเอาเริ่มวันจากวันละสินาทีแต่ขอให้ทำต่อเนื่องได้ยาวนานสาคัญมากกว่านะครับค่อยๆเริ่ม แต่พอเริ่มแล้วนะฮะก็มาสู่ข้อที่3คือ be consistent นะฮะต้องทําอย่างต่อเนื่องไอ้เรื่องนี้สําคัญจริงๆคือทํทำหยุดๆยุดเนี่ยนะครับวินัยไม่มีทางเกิดนะเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยในชีวิตเนี่ยความต่อเนื่องคือเรื่องสําคัญมากกว่าจํานวนที่คุณทําอีกหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกานเก็บเงินเนี่ยจะเห็นภาพนะฮะเก็บเงินอย่างต่อเนื่องนะครับทุกเดือนหรือว่าทุกอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าอยู่ดีๆคุณ2ปีคุณคิดจะเก็บขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับ ข้อที่4ี่คือดนะูวันตินงทำทีละเรื่องคุณอยากจะสร้างวินัยเรื่องอะไรเนี่ยขอให้เริ่มทำทีละเรื่องอย่าเอามาหลายๆเรื่องพร้อมๆกันเช่นถ้าคุณอยากจะนอนเร็วช่วงนี้ก็เอาเรื่องนี้เป็นหลักนะครับโฟกัสที่เรื่องนี้ไอ้เรื่องอื่นอยากทำด้วยก็ได้แต่ว่าให้โฟกัสหนึ่งเรื่องพอนะครับหรือว่าถ้าคทุกอย่างออกกำลังกายนะก็โฟกัสเรื่องนี้นะครับแล้วข้อที่5้าเขาบอกว่าใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า count down นะ count down ก็คือให้ทุกอย่างเนี่ยให้มันมีเวลาจบ นะฮะสมมุติบอกว่าจะเขียนบทความสักอันหนึ่งนะฮะคุณต้องตั้งนาฬิกาเลยว่า3 0นาทีต้องจบต้องมีเดดไลน์นะะต้องมีเดดไลน์เพราะเดดไลน์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยทำงานเร็วขึ้นนะฮะดยอัตโนิมนุษย์เนี่ยใช้เดดไลน์เป็นเครื่องมือได้ดีมากเพราะว่าเราถูกออกแบบมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ5ข้อนะครับในการฝึกวินัยให้ดีขึ้นเป็นเรื่องที่ยากครเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องต้องใช้เวลาแต่ว่าทําได้แล้วเนี่ยมันคุ้มจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดี improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com